Welcome to my crew จิมรู้เฮียสวัสดีครับผมจิมรู้นะครับวันนี้เราเห็นหน้ากันแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยครับไลออดส่งของมานั่นเองวันนี้นะครับไลออดก็ได้ทำการส่งของมาให้ผมแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรานั้นไปเอามาที่หน้าบ้านนะครับก็อันนี้เขียนอย่างชัดเจนนะครับถึงจิมวารุชื่อเราจะใช้ได้เหมือนกันเนี่ยชื่อเขียนชัดเจนนะครับว่าสำหรับจิมวารุนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าไลออดส่งมาอะไรเรามาดูพร้อมกันนะว่าไลออดส่งอะไรมาให้นะครับอุ้ยอันดับแรกผมเห็นดึงตัวสัญลักษณ์ของ Sentinel of Light ตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าข้างในเป็นอะไรเป็นซิมอะไรวะ Symphony of Light Light to the Call นะครับผมตัวนี้นะฮะซึ่งข้างในจะเป็นอะไรเรามาดูพร้อมกันนะครับผมแกะด้านนี้ไปดูนะผมจะแกะพร้อมกันนะไปโอ้เฮ้ยนี่มีกระดาษเขียนด้วยกระดาษอุ้ยทุกคนดูนี่ดูนี่ดูนี่อย่าเพิ่งดูอะไรดูนี่ดูนี่อู้เดี๋ยวป่ะจินเซวารุโอ้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันเขาเขียนว่าจินวารุการล่มสลายครอบงำทุกสิ่งหมอกทมิฬกระจายไปทั่วแผ่นดินเหมือนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คล้อยความตายแม้สถานการณ์จะดูมืดมนแต่เรายังคงมีหวังถึงเวลาที่คุณจะเข้าร่วมการต่อสู้แล้วองค์ครับถึงเวลาที่คุณจะลุกขึ้นมาตอบรับเสียงเรียกโดยเหตุนี้เราจึงขอเชิญให้คุณเข้าร่วมราตรีแห่งดนตรีที่ไม่เหมือนกับครั้งไหนในประวัติศาสตร์ของโลกเรานี่คือ Symphony of Light เสียงเรียกระดมพลท่ามกลางความมืดร่วมยืนหยัดไปกับเราท่ามกลางแสงสว่างในวันที่3กรกฎาคม2564เวลา 1:00 ตามเวลาประเทศไทยถ้าเกิดว่าตามคลิปลงนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับทีนี้ตามอุปกรณ์ในกล่องนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนนี่นี่อันนี้เฮ้ยผมเห็นอะไรแปลกๆละทุกคนดูพร้อมกันนะผมจะดึงออกนะอันดับแรกมันเป็นตัวนี้เป็นไม้นะครับดูนะวิ่งมันคืออะไรวะเขียงไว้สับหมูนะครับผมก็เราสามารถเอาหมูมาใส่ตัวนี้แล้วก็สับได้จะบ้าเหรออันนี้เขาเรียกว่าคาลิมบ้านะครับผมอันนี้ใครไม่รู้เนี่ยมันคือคาลิมบ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองดีดให้ดูก่อนว่ามันเป็นเสียงไงอ่ะฮะเออเสียงมันน่ารักดีนะอ๋อนี่เสียงมันเป็นอย่างเงี้ยโอเคโอเคเล่นไม่ยากทีนี้เราได้คาลิมบ้าแล้วเขาบอกว่ามียังไงบ้างสแกนเพื่อดูคู่มือวิดีโออ่ะเดี๋ยวผมสแกนสักครู่นะครับนี่มีเนื้อให้ด้วยนะผมได้ตามวิดีโอแล้วเดี๋ยวผมจะลองทำตามวิดีโอดูนะครับว่ามันเล่นได้ยังไงบ้างผมต้องใส่หูฟังก่อนโอเคเขามีวิดีโอมาให้ละเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับคืออย่างงี้ไอคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูข้างๆเห็นไหมไอคลิปวิดีโอข้างเนี่ยมันเป็นคลิปการสอนการเล่นแล้วผมจะลองเล่นตามดูจะต้องฝึกด้วยนี่คือฝึกแบบ first impression เลยนะแล้วผมบอกเลยว่าสกิลการทำเพลงของผมมันแย่มากนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูนะเดี๋ยวผมต้องจำเนื้อก่อน4141สี่หนึ่งOne eternity laterผมบอกแล้วบอกเลยครับผมว่าผมเล่นตามโน้ตที่เขาส่งมาให้แบบเป๊ะๆนะครับผมไม่มีการขาดกันเกินก็ตามนี้นะครับขอบคุณทางไรออนมากนะครับผมที่ส่งตัวของ Symphony of Light ที่เป็นตัวของเขาเรียกอะไรนะคาลิมบ้าคาลิมบ้านะครับผมที่ส่งมาให้ผมลองเล่นดูก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นเขียงสำหรับการสับหมูอย่างชั้นดีเลยส่วนใครนะครับผมที่อยากจะร่วมสนุกนะครับผมก็อย่าลืมนะครับวันที่31เดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมตอนเวลา1:00ตรงเป็นต้นไปนะครับจะมีตัวของกิจกรรม Symphony of Light นะครับผมที่ช่องทางของทางเพจ League of Legends Wild Rift นะครับในประเทศไทยก็สามารถไปดูได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะฮะหรือเกิดว่าใครไม่รู้จะดูตรงไหนนะครับสามารถมาดูที่ช่องผมจิมารุได้เหมือนกันนะครับผมยังไงก็ขอให้ท่านนั้นเตรียมตัวให้ดีนะครับพรุ่งนี้1:00ตรงเรามีนัดกันนะจ๊ะอ่ะโซเดียมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่การอันบ็อกซ์ครั้งหน้าจากไรออฟนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย